แต่มาไม่ได้มองชีวิตมันสั้นแค่ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้นะอย่าคิดสั้นก็บอกคิดยาวๆเราต้องมองไปถึงในอนาคตการอันไกลที่เราได้ทำอะไรไว้ไม่ใช่ว่ามันจบแค่ตรงนี้ไม่ใช่ตอนเราใหญ่โตมีอำนาจแล้วเราเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนดินได้ไม่หรอกถ้าเปลี่ยนได้ไม่แก่ตายโลกใช่ไหมเราก็ต้องคงอำนาจนั้นไว้ที่จะไม่ให้ใครมาทำลายเราได้ฉะนั้นอย่าหลงแค่อายุที่เหลืออยู่ในโลกมนุษย์เพียงไม่กี่ปี10-20 ปีมาดูอีกทีหนึ่งก็โอ้โหมันก็โรยไปเยอะแล้วนะโรยไปเยอะแล้วก็ต่อไปก็ร่วงฉะนั้นอย่าไปหลงที่เราเหลือชีวิตอยู่10-20 ปีแล้วไปสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยนะไม่คุ้มเลยอ่ะมันก็ได้แค่เอามากินนี่แหละนี่ไอ้ธาตุสี่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะวิเศษตรงไหนอ่ะสะดุดหินก็เลือดออกแล้วสะดุดอะไรก็ล้มแล้วต่อไปไม่ต้องผักหรอกเดินเองก็จะล้มเองแล้วขนาดของที่เรารักที่สุดเราแต่งมาทั้งชีวิตเรายังรักษามันไม่ได้เลยใช่ไหมแค่รูปกายเนี่ยที่เราขัดอยู่ทุกวันถูอยู่ทุกวันแต่งอยู่ทุกวันบำรุงอยู่ทุกวันบำเรออยู่ทุกวันเรายังควบคุมมันไม่ได้เลยเรายังรักษาให้มันคงไว้ยังไม่ได้เลยมันก็จบแล้วไม่ต้องเอาตัวอย่างที่มันไกลแล้วเอาที่ใกล้นั่นแหละหัวเรานั่นแหละบนหัวนี่แหละผมมันหายไปไหนไม่รู้ใช่ไหมผมดำหายมีผมขาวเอาผมขาวหายเป็นผมร่วงเอาคนและทำไมเราคิดสั้นคนคิดสั้นคือคนคิดผิดคิดยาวๆดูอยู่ซ้ายพูนโอ้ยาวคักเลยนี่อยู่พูนอยู่ไกลแท้นั่นคิดไกลๆเดี๋ยวนี้คิดไกลคิดหน้าคิดหลังโอ้ยคิดถึงอดีตที่ทำคิดถึงอนาคตที่จะเกิดคิดถึงประโยชน์ที่เราสร้างที่เราทำขึ้นมาในปัจจุบันมันจะส่งผลยังไงโอ้โหถึงความจำไม่ดีแต่ความคิดดีนั่นแหละยอดของคนเลยอยู่ตรงเนี้ยเวลาคิดแล้วโอ้คนนี้คิดดีเว้ยมันไม่เคยขาดทุนเลยชีวิตคิดดีและไม่ขาดทุนอ่ะใช่คนคิดดีอ่ะอยู่เย็นเป็นสุขคนคิดร้ายอยู่ร้อนนอนทุกข์หรือว่าอยู่ร้อนนอนคุกมันมีทั้งทุกข์มีทั้งคุกจริงบอกมาเลยชอบบทนี้บอกอยู่เรือนพังนะยังดีไม่มีทุกข์นะดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมองเออสบายอยู่เรือนพังยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมองต่ออีกจนยังดีดีตรงไหนมีธรรมะมาค้ำประคองดีกว่าปองคิดร้ายทำลายกันมันจะนอนเป็นสุขที่ไหนคนคิดจะทำร้ายเขาไม่ได้นอนหรอกคืนนี้หรือว่าคนจะมาทำร้ายเรานอนไม่หลับเหมือนกันไม่เอาทั้งสองอย่างไปข้างหนึ่งไปซ้ายอีกหนึ่งออกขวาเราเดินไปหน้าจบอย่าเจอกันเลยทำไมก็มันคิดไปคนละแบบไง
ก็เรานี่คิดไกลๆปุ้นเนาะคิดจนออกจากโลกที่มนุษย์แย่งกันอยู่เนี่ยตมาไม่อยากแย่งแล้วยมเคยดูตอนเด็กตมาเคยดูหนังทีวีนะเขาเรียกโทรทัศน์สมัยก่อนคุณไร่กากับเรื่องพิภพมัจจุราชโอ้มาคู่กันเลยนะโอ้ทำเหมือนจริงเหมือนจังเลยนะสุดท้ายไอ้ห้อยไอ้โหนเป็นลูกคู่ของยายแม่มดวะที่ดูลูกแก้วก็เสกคุณไร่กาให้เข้าไปอยู่ในโลกโลกีมนุษย์ที่มั่วเมาล้มลุ่มหลงมันอยู่สักพักมันบอกไม่เอาแล้วแม่กลับแล้วทำไมมาเป็นหุ่นไล่กาดีกว่าทำไมโอ้ยไม่ไหวมันหาความจริงใจไม่ได้เลยวันนี้มันก็พูดดีอีกวันหนึ่งมันก็ไม่เหมือนนะเดาไม่ได้แล้วมันไม่มีทิศไม่มีทางแล้วมีแต่กิเลสตัณหาไม่ไหวกลับเป็นหุ่นไร่กาดีกว่าเอางั้นนะยอมเห็นไหมหลักสำคัญคือมนุษย์ขาดความจริงใจตรงเนี้ยมันถึงทะเลาะกันไม่เลิกด่ากันไม่เลิกหักหลังกันไม่เลิกเอาเปรียบกันไม่เลิกคดโกงกันไม่เลิกฆ่ากันไม่เลิกระแวดระวังกันไม่มีหยุดอ่ะโยมไม่สังเกตขนาดเป็นระดับผู้ใหญ่ผู้นำต้องมีการ์ดนะโอ้ถ้างั้นตายจริงนะนะโอ้โหขนาดว่าต่างประเทศว่าเขาเจริญผู้นำเขาเคยถูกยิงตายนะหลายประเทศแล้วก็ต้องมารักษาความปลอดภัยโอ้นี่ขนาดนี่ข่าวใหม่ๆเลยนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีแค่แต่งงานเนี่ยนายกเตรียมการรักษาความปลอดภัยพันกว่าล้านโอ้จัดงานวันสองวันเนี่ยนะค่าดูแลความปลอดภัยระบบทั้งหมดวางเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายพันกว่าล้านของเราถ้าไม่ถูกต้องพูดภาษาบ้านนะไม่ถูกหมาไล่กัดก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นะที่กลัวก็กลัวหมานี่แหละมันไล่กัดแค่นั้นแหละไม่มีกาดไม่มีเกิดหรอกมีแต่เรียกโยมมาหน่อยมานั่งช่วยประเคนน้ำให้หน่อยถ้าไม่ได้ผ่านสายตาไม่เชื่อนะหรือไม่ได้ผ่านหูได้ยินอะไรจัดงานสมรสชนชั้นสูงเนี่ยนะโอ้โหค่าดูแลรักษาความปลอดภัยพันกว่าล้านโอ้ชีวิตนี้เราหาไม่เจอแน่อย่างนี้โยมแต่มาถ้าพันกว่าล้านแต่มายอมตายแล้ววันนั้นเอาพันกว่าล้านมาทำไม่เต็มที่เลยจริงโอ้โหแต่พอคนถึงอีกระดับหนึ่งฐานะหนึ่งเนี่ยสรุปคืออะไรก็ไปที่กำลังแสดงอยู่ตรงนี้การมีชีวิตมันแพงกว่าสมบัติที่ต้องจ่ายเก็บไว้งั้นเขาจะไม่ยอมจ่ายหรอกเขายอมจ่ายซื้อความปลอดภัยชีวิตเขาไว้แสดงว่าชีวิตเรามันมีค่ากว่าเงินที่จ่ายไปนะนี่มันชัดนะโยมเราต้องมองในแง่ธรรมะว่าทำไมเราต้องซื้อความปลอดภัยเป็นพันกว่าล้านแค่วันเดียวสองวันจัดงานก็เพราะชีวิตมีค่าไง
ถ้าตายแล้วมันจะมีอะไรทรัพย์เหมือนนางเรวดีพอตายเสร็จทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นของนางนางก็ไม่ได้รับอานิสงส์อะไรอีกเลยหลังจากที่นางสิ้นใจมันหมดเวลาใช้แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นมนุษย์อันนี้มันเมืองมนุษย์ในมันของมนุษย์อันนั้นมันของสมมุติในโลกของเขาก็ใช้กันอยู่ในโลกนี้นะแต่เย็นหลุดโลกนะเอาแค่โยมไปดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวพฤศุกร์ก็โยมใช้ไม่ได้แล้วไปหลายดวงเลยเนี่ยนี่เราใช้อยู่ในโลกมนุษย์แสดงว่าชีวิตเรามีค่าเนี่ยที่โยมนั่งอยู่โยมมีค่าเกินพันกว่าล้านนะแต่ละคนเอาเราลองมีคุณค่าดูสิไอ้เงินทองนี่มันเทียบไม่ได้เลยใช่ไหมไอ้ที่ซื้อของมาประดับเนี่ยใช่ไหมบางทีโอ้โหกี่ล้านเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งมาประดับชีวิตของเรานะแค่คำว่าเครื่องประดับนะโอ้โหแหวนเท่าไหร่นาฬิกาเท่าไหร่นะถ้าผู้หญิงก็มีตุ้มหูหรือต่างหูอีกเท่าไหร่ยังมีอยู่บนผมอีกเท่าไหร่บนหัวอีกเท่าไหร่ใช่ไหมเออเราเอามาเป็นเพียงเครื่องประดับแล้วมันจะมันมีค่ากว่าชีวิตยังไงมันเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งที่เรามาประดับส่วนเดียวเองใช่ไหมฉะนั้นที่เรามองว่าเงินทองมันมีค่ากว่าเราบางทีเพราะเรายังไม่มีค่านี่แหละจุดของมันเรายังไม่มีค่าเราจึงมองไม่เห็นมันแต่วันใดถ้าโยมมีค่าขึ้นมาโอ้โหเห็นไหมวันไหนเรามีค่าขึ้นมาวัตถุสิ่งของนั้นมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นเรื่องการตกแต่งเป็นเรื่องของการเอามาให้อยู่กับสังคมเท่านั้นแหละที่เรามองเห็นเงินทองมันมีค่ายิ่งกว่าชีวิตก็เพราะเราไม่มีค่าไงไปดูเถอะบรรดาตมารกตัวตั้งแต่พระอริยะขึ้นไปเนี่ยท่านมีค่ากว่าเงินทองท่านเลยแต่ทั้งที่ท่านไม่ต้องมีสมบัติมากมายไม่ต้องมีกาศเพราะท่านไม่จำเป็นต้องใช้เพราะทางของท่านไปเพื่อสุคติไม่ได้ไปทับผลประโยชน์ของใครไม่ได้ไปทับสัมปทานของใครไม่ได้ไปเลื่อยเก้าอี้ของใครไม่ต้องไปยกตนแล้วก็ไปข่มคนอื่นไม่ลืมตามาท่านก็ตาใสใช่ไหมหลับตาไปใจท่านก็สะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดมนุษย์บอกว่าเพชรมีราคาแพงที่สุดใช่ไหมต้องคำขาวเอามาใส่กับเพชรใช่ไหมเป็นเรือนแล้วบอกเนี่ยคือสิ่งที่แพงสุดเม็ดนี้พูดเป็นร้อยล้านก็ได้แต่มันเป็นเพียงเครื่องประดับของมนุษย์คนที่เขามีค่าขึ้นมาในทางสังคมหรือในทางคุณธรรมแล้วแต่มันจะมีอยู่สองอย่างฝ่ายหนึ่งยกในทางสังคมคนนี้เศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังแน่นเอียดนะถูกยกคุณค่าด้วยวัตถุประดับตกแต่งเต็มที่แต่อีกจำพวกหนึ่งไม่พูดถึงวัตถุเลยมีคุณค่าทางความบริสุทธิ์และความงดงามความดีงามด้านของคุณธรรมสูงสุด
ทำไมบอกสูงสุดจะมาถามหน่อยคนที่มีค่าทางวัตถุที่มีทรัพย์สมบัติคลังแน่นอึ๊บเนี่ยถามเถอะเทพไหว้พวกนี้ไหมไหวไหมก็มีแต่มนุษย์ที่ข่อยคว้าแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุในไหวคนนี้แต่ผู้ที่มีความบริสุทธิ์อย่าว่าแต่ไหวเป็นอาจารย์เป็นครูโดยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นครูเป็นอาจารย์ของเทพทยดาสงสัยมาถามทูลถามพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเป็นคนเฉลยปัญหานะหลายเรื่องเอาตัวอย่างเทพก็ถกกันนะถกเรื่องอะไรบอกถกในเรื่องความยินดีอะไรในโลกนี้อะไรคือสิ่งที่น่ายินดีที่สุดทั้งหมดเทพบอกความยินดีในรสเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดอีกคนบอกความยินดีในรูปเป็นสิ่งน่ายินดีที่สุดบางคนบอกความยินดีในเสียงเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดก็เริ่มเสียงแตกและต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันนะสุดท้ายหาคำตอบไม่ได้ต่างก็มีดีกันไปมากราบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามเรื่องปัญหาให้พระองค์ช่วยแก้พระองค์ตรัสไงไหมความยินดีในธรรมเป็นสิ่งเลิศที่สุดเทพเห็นพร้อมก็มาเลยสาธุจบไม่ได้พูดเรื่องรสเรื่องกลิ่นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกามไม่ต้องพูดถึงความยินดีในธรรมสิ่งที่เลิศที่สุดเห็นไหมขนาดเรื่องรสนะรสชาติก็ถกกันอีกในโลกในสามโลกนี้อะไรที่เป็นรสสิ่งที่ควรยินดีสุดในเรื่องของรสนะบอกรสหวานรสเค็มรสมันรสชาติรสกามารสนั่นรสนี่ตกลงกันไม่ได้ต่างคนต่างมีดีเสียงแตกเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นั่นแหละทูลถามว่ารสอะไรที่น่ายินดีที่สุดในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในสามภพนี้ในภูมิทั้งหมด31ภูมิพูดตรงแต่ไงรถแห่งธรรมดูดิสัพพะระโสธรรมะสังชินาติเห็นไหมไม่มีรถใดเสมอเหมือนรถแห่งธรรมโอ้เป็นที่ยอมรับของเหล่าบรรดาเทพทยดาทั้งหลายนี่แค่ตัวอย่างนะและปัญหาอีกเยอะที่ถามอีกโอ้โหและพวกเราตอนนี้อยู่ในโลกมนุษย์เราได้เปรียบเยอะมากเลยยอมรู้หรือเปล่าว่าโยมเป็นคนนี่เฮงมากเลยนะโยมเป็นคนมีวาสนาเกิดมาโอ้โหมายังได้พบหลักคำสอนของพุทธเจ้าถึงไม่ทันพุทธเจ้าแต่พระธรรมยังอยู่ผู้ปฏิบัติยังเห็นมรรคผลยังมีโอ้โหนี่ถือว่าเราเนี่ยเป็นคนโชคดีมากแต่ถ้าเกิดในยุคที่ไม่มีพระศาสนาโอ้โหหรือเกิดไปในที่ที่ไม่ใช่พระศาสนาที่มีมรรคผลในพุทธศาสนาที่สอนเพราะหลักพุทธศาสนาไม่ได้สอนพื้นธรรมดาที่ไหว้และบอกขึ้นสวรรค์แต่สอนถึงการหลุดออกจากวัฏฏะถึงปัญญา
อันตัดวัฏจักรได้มีศาสนาพุทธสอนเรื่องมรรคผลอรหันตผลเห็นไหมถือว่าโอ้โหพวกเรานี่ถือว่าโชคดีที่สุดเลยตมานี่ต้องบอกเลยว่าใครเอาอะไรมาแลกตมาก็ไม่ยอมแล้วตมาเจอของดีแล้วตมาไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะตมาเจอของดีแล้วเจอของจริงแล้วไม่มีเท็จไม่มีหลอกไม่มีล่อไม่มีลวงไม่ได้เอาใจใครด้วยใครทำได้อย่างนี้ก็ต้องได้อย่างนี้ใครทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้หนึ่งไม่มีสองเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดเราคือผู้โชคดีที่สุดเลยที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีข้าศึกเข้ามาลุกรานในประเทศและมาเข็นฆ่าให้พวกเราต้องหวาดผวาต้องจับมีดจับปืนจับศาสตราหันดาบไปหาศัตรูเราเกิดในที่ต้องใช้คำว่าปฏิรูปประเทศวาสะประเทศอันเหมาะอันควรที่จะเกิดประโยชน์มหาศาลเนี่ยที่จะทำให้เราได้ความสำเร็จเนี่ยเราเกิดในถูกเวลาเลยเราจักสี่ที่ว่าในข้อหนึ่งแล้วปฏิรูปประเทศวาสะแล้วก็เติมว่ามีบุพเพกตปุญจะตายอีกข้อหนึ่งตามมาแสดงว่าพวกเรามีบุญกุศลเก่ามาในพุทธศาสนาเรามีบุญเก่ามาในพุทธศาสนาเราจึงไม่ตกไปสู่ศาสนาอื่นเราจึงมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและไม่ใช่พุทธธรรมดาแต่เป็นพุทธค้นหาสัจธรรมเป็นพุทธที่ค้นหาอริยมรรคอริยผลแสดงว่าพวกเราต้องมีแรงบันดาลใจมาแล้วแต่มาไม่ใช่แต่ชาตินี้หรอกเพราะบางคนยังถือขวดเหล้าเมาอยู่เลยยังด่าพ่อด่าแม่อยู่เลยทุบตีพ่อแม่ยังติดยาเสพติดอยู่เลยบุญคุณเขายังไม่รู้จักเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแล้วชีวิตเขาเองเขายังไม่รักเลยแล้วเขาจะรักใครเป็นเพราะเขาทำลายอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นหนทางที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งโลกและก็ธรรมแต่พวกเราแสดงว่ามีวาสนาเก่ามีทุนเก่าบุญเดิมมาจึงมีใจเอื้อเฟื้อต่อการให้ทานมีจิตอันน้อมไปสู่การไม่เบียดเบียนรักษาศีลแล้วก็มีปัญญาอันเห็นทุกโทษเวรภัยจึงมานั่งภาวนามาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานชัดเจนเลยอาตมาบอกได้เลยว่าทางอื่นอาตมาไม่เดินแล้วล่ะจะเอาเครื่องล่อมาไม่แล้วเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะอินทรีย์บารมีที่เราฝึกฝนอบรมมาเรื่อย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 เนี่ยมันเพิ่มทุกด้านไม่ว่าด้านไหนด้านสติปัญญาเราก็เริ่มเห็นจริงขึ้นมา
มื่อก่อนจดแล้วก็จำมาเรียนแล้วก็ท่องไว้เดี๋ยวนี้มันอยู่ในใจอ่ะพุทธะอยู่ในใจเดี๋ยวนี้ไปไหนก็มีพุทธะอยู่กราบได้ทุกที่เลยใจเรามีพุทธะโยมมีไหมเออถ้าใจมีพุทธะโอ้โหธรรมะไม่ต้องพูดถึงเลยยังไงยังไงไม่แยกออกจากกันพุทธะธรรมะสังฆะนี่ไม่แยกจากกันรวมเป็นหลอมอันหนึ่งเดียวกันเรียกรัตนตรัยสามในหนึ่ง3 in 1รวมอยู่นั่นแหละแต่สามหนึ่งเดียวนั่นแหละแต่เป็นสามรวมกันเลยและนั่นแหละมีปาฏิหาริย์เมื่อไหร่เรารวมได้นั่นแหละคือปาฏิหาริย์ทำไมปาฏิหาริย์คนที่ยังเวียนเกิดตายเนี่ยปิดขุมนรกได้ปาฏิหาริย์ไหมล่ะเอาที่รวยแล้วตกนรกเนี่ยนะมีหน้าถึงเทพเขาไม่ได้ไหว้คนเหล่านั้นที่ได้ยกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยว่านั่นเขาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุสิ่งของการคลังเขาแน่นคนในโลกเขาก็ยกสูงขึ้นมาแต่ต้องมีของแลกเปลี่ยนตลอดนะเมื่อไรเขาให้แล้วเราไม่ทอนให้เขานั่นคือปัญหาแล้วถ้าทอนไม่ถูกหลักก็คือปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแต่พอมาอีกฝ่ายหนึ่งท่านไม่ได้ถูกยกขึ้นมาโดยวัตถุสิ่งของหรือชื่อเสียงอำนาจยศเปล่าเลยเขายกความเป็นคนความเป็นมนุษย์ความเป็นอริยะความเป็นอรหันต์ความเป็นพุทธะความเป็นพระปัจเจกเนี่ยนี่ความหลุดพ้นประจากวังวนแห่งสังสารทุกข์แล้วเราจะข้ามฟากไหมอปกาเตมนุษเสสุเยชนาปาระคามิเนอัทธายังอิตระปัจชาติระเมวานุทาวตีในหมู่มนุษย์น้อยนักที่จะข้ามฝั่งนอกนั้นวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เองใช่ไหมถ้ายังอิตลาปชาติละเมวานุทาวติน้อยที่จะมาข้ามฝั่งน้อยมีไหมคนที่จะข้ามฝั่งข้ามมาดิแต่มันยังง่ายหรือไอ้เข้ก็เยอะโอ้โหฉลามก็เยอะน้ำวนอีกในคลื่นอีกมรสุมอีกเยอะเราจะข้ามฟากได้ยังไงอ่ะจากปุถุชนไปเป็นอริยะจากนรกเราขึ้นมาแล้วแล้วจะลงไปอีกไหมนี่ให้โอกาสพวกเราแล้วนะถึงบอกโชคดีไงและโยมจะใช้ชีวิตแบบจิตเน่าๆต้องมาถามให้มันจริงใจหน่อยฟังอ่ะปฏิบัติให้มันมีหัวใจหน่อยเราจะใช้ชีวิตแบบมนุษย์หรือคนแบบจิตเน่าๆอีกนานไหมอีกนานไหมนี่เป็นคำตอบว่าเราจะเดินออกหรือจะอยู่แบบนี้ใครก็ช่วยเราไม่ได้จริงๆอาตมาช่วยไม่ได้กระทุ้งได้กระทุ้งกระแทกให้สะเทือนได้แต่ว่าเคลื่อนไม่ได้
ไม่ได้เพราะนี่ความสำเร็จมันเป็นเรื่องความสำเร็จของจิตไม่มีใครไปสำเร็จแทนได้เลยหิวข้าวยังซื้อข้าวมาเอากินข้าวจ้ะมีคนออกเงินแทนได้นะแต่ความสำเร็จแทนกันไม่ได้ถ้าแทนกันได้ให้กันได้พุทธเจ้าบอกเอาละสาวกเธอจงมานั่งเราจะประกาศบัดนี้เธอจงสำเร็จดุจดังจิตของเราที่บำเพ็ญมาแล้วโอมเพียงมานิมามะนะนะนะจ้าโอ้โหสำเร็จอรหันต์โอ้โหเปล่งประกายสีทองเรืองรองอารามขึ้นมาหมดฐานะนั้นไม่ได้เลยพูดไปแล้วแค่จีวรผ้าทิพย์ไตรหนึ่งพระพุทธองค์ปรารถนาให้สาวกก่อนจะตายยังมอบไม่ได้เลยสันหลังใบโคขิดตายอะอรหันต์แล้วนะฟังธรรมปุ๊บอรหันต์ปั๊บแต่ยังไม่ได้ครองผ้าสากยะเนี่ยผ้าสาวะยังเลยอธิษฐานแล้วมันไม่ได้ไม่ปรากฏนี่ขนาดผ้าทิพย์นะและจะไปกล่าวอะไรเรื่องคำว่าอรหันตผลไม่ได้เลยมีหน้าพระองค์จึงตรัสย้ำนักย้ำหนาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองกรรมนั้นมันสื่อสัตว์โอ้โหดีแล้วตามการกระทำฉะนั้นตะมาถึงบอกพวกเราเลิกที่น้อยใจเสียใจของเก่าเรามันไม่ดีมาเราตัวอิจฉาก็บางทีเราเคยแสดงเป็นนางร้ายมาเป็นนางเอกแค่ปี2ปีเดือน2เดือนพบ2พบไอ้ที่เป็นนางร้ายมาเนี่ยเป็นร้อยพบใช่ไหมมันควรจะหนักกว่านี้ถ้าไม่ได้สร้างความดีในชาตินี้เนี่ยหนักกว่านี้บางคนทำดีจะตายไปชีวิตนะโดนมุขีโดนนะอย่าว่าแต่รวยเลยให้มีข้าวกินเถอะชาตินี้นี่พูดจริงนะขับแค้นให้ตายก็ตายฟรีนั่นแหละมันชะตาเราทำไว้วิบากกรรมเราสร้างเอาไว้ใช่ไหมโยมเคยได้ยินนะชื่อพระโอ้ไอ้นี่ก็ผอมโชว์ตลอดไปขัดลาภของพระภิกษุในชาตินั้นที่เป็นอรหันต์ทำลายลาภตัวเองก็จากนั้นมาก็วนเวียนกับบาปกรรมนี่แหละไม่ได้อิ่มท้องหรอกสุดท้ายน่ะได้อิ่มแล้วก็ตายอรหันต์สุดท้ายนั่นน่ะมื้อสุดท้ายที่ได้กินอิ่มเป็นไงระวังนะอย่าไปขัดความดีงามของใครอย่าไปทำลายบุญกุศลของใครอย่าไปชักให้เรือเสียไม่เอาหรือโยมอยากจะเป็นแบบโลสกะไหมล่ะหิวโซตายเลยล่ะเราเคยอยู่ดีกินดีไอ้นี่โลสกะมานั่งป๊อปอาหารหายมับหมดเลยเคยได้ยินไหมที่เขาบอกตัวซวยอ่ะมีจริงนะอันนี้อยู่ไม่กี่วันมีเรื่องบ้านนี้เอาอยู่ไม่กี่วันเอาไฟไหม้เอาอันนี้มาแล้วอันนี้มาไม่กี่วันเอาคดีเข้าแล้วอ้าวเวรอันนี้คนสวยนะไม่ใช่คนสวยนะบางคนสวยกับสวยมาคู่กันเลยนะบางคนสวยกับรวยมาคู่กันมันต้องดูนัยยะซ่อนเร้นอยู่ด้วยนะสวยนำภัยมาก็มีนะไม่แน่หรอกไม่แน่ฉะนั้นจะทำอะไรจากนี้ไปจะคิดอะไรเนี่ยคิด
คิดใกล้ๆคิดไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนู่คิดเผื่อไปเลยคิดเผื่อไปในชาติหน้านู่นแหละเชื่อไปเถอะไม่เสียหายไอ้ที่ไม่เชื่อน่ะเสียทั้งนั้นเนี่ยคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมันทำหมดแหละเร็วๆน่ะแต่คนพอเชื่อบุญเชื่อบาปโอ้ไม่เอาเดี๋ยวบาปเดี๋ยวตกนรกเออมันยังมีเบรกมันยังมีตัวละอายอยู่บ้างหรือตัวยำเกรงอยู่บ้างไอ้คนที่บอกไม่เชื่อบาปมีที่ไหนบุญมีที่ไหนพระหลอกก็กินกันเออจะเลินแล้วล่ะมันคนคนนี้ไปดูประวัติเลยใจเขาไม่ใช่คนธรรมดาคุณเก่งมาจากไหนความเชื่อของคุณต่างหากนั่นแหละคือความหลงของคุณเองน่ากลัวนะเขาศรัทธาในความเชื่อของเขาที่เขาหลงอยู่โดยเขาไม่รู้และเขามองคนอื่นว่าหลงนะน่ากลัวนะน่ากลัวนะเขามีศรัทธาในสิ่งนี้แล้วเขามีความศรัทธาในความไม่เชื่อแล้วเขาก็ท้าทายด้วยพอถึงเวลาไม่ต้องท้าทายหรอกยังไงก็มาเชื่อเถอะเขาบอกน้องเอาผีมาดิในจริงมาดิเทวดาอยู่ไหนเดี๋ยวจะมาต้มทำแกงเลยเปรตมีเหรอมาเดี๋ยวมาแกงเปรตซะเลยไม่เป็นไรวันนี้คุณพูดคุณมีความเชื่อของคุณอย่างนั้นแต่มันเป็นความเชื่อที่หลงในความเชื่อความคิดของคุณนะน่ากลัวนะบอกไว้ความคิดแบบนี้อันตรายพอสุดท้ายแล้วคุณไม่มีอะไรในจิตนั่นเลยพระก็ไม่มาโปรดคุณเพราะใจคุณไม่เคยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยมีปาฏิหาริย์ให้คุณเห็นเพราะคุณไม่เคยมีมันขาดคนเราขาดศรัทธาจากตัวเองแล้วจะไปทำอะไรชีวิตมันล้มเหลวแล้วใช่ไหมคุณไม่เชื่อในสิ่งที่มันมีอยู่คุณมันตาบอดเองคุณมองไม่เห็นแล้วคุณก็ตะโกนบอกไม่มีอ่ะมันเรื่องของคุณคุณมันมีความเชื่อหลงของคุณอย่างนั้นแต่ความเชื่อที่มันเป็นปัญญาที่มีผู้ตรัสรู้มาประกาศแล้วนะถ้ามันไม่ใช่ไม่จริงไม่สืบทอดยาวนานมาถึงบัดนี้ใช่ไหมคุณเกิดมากี่วันคุณรู้จริงเหรอเอาม่านกันดิเอาหลังบ้านมีอะไรถ่ายดิมึงยังไม่รู้เลยมึงจะไปรู้ชาติหน้าได้ไงในผู้ภาษาบ้านๆนะไม่ใช่ว่าของขึ้นนะคุณยังไม่รู้เลยหรือมึงยังไม่รู้เลยแต่มึงเชื่อแบบนั้นแล้วไปสรุปคนอื่นไม่ใช่น่ากลัวนะนั่นคือความหลงในความเห็นของเขานะน่ากลัวนะแล้ววันใดเขาไม่เห็นว่ามีบุญมีบาปสุดท้ายก็บอกบุญคุณก็ไม่มีพ่อแม่ที่เกิดแล้วมาเพราะความใคร่เท่านั้นเองโอ้โหนี่มันสัตว์แล้วนะถ้าจิตเป็นแบบนั้นสัตว์อย่างเดียวใจเขาเป็นสัตว์อย่างเดียวเขาบอกที่ว่าเกิดมาเพียงความใคร่อย่างเดียวแล้วใครเลี้ยงอ่ะอ้าวแล้วมีความใคร่แล้วเป็นไงแล้วเกิดมาทิ้งมันดิมึงลุกขึ้นมากินข้าวเองได้ไหมลุกมาล้างก้นได้ไหมเจ็บป่วยเดินไปหาหมอเองไหมมันไม่ได้ไงแล้วมาอวดเก่งตอนไหนโตแล้วโถ่ไอ้งัวลืมตีนนี่มันหลงไงหลงชีวิตแม้แต่พ่อแม่บอกไม่มีคุณไม่ใช่ไปนอนที่ไหนคืนหนึ่งยังต้องจ่าย
ค่านอนใช่ไหมไปกินที่ไหนสักมื้อต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเราอยู่ไม่ได้เขาไม่ให้อยู่หรือต้องเจ็บตัวนี่เราไปอยู่ในท้องของหญิงคนหนึ่ง9เดือน10เดือนไม่รู้บุญคุณเลยต่อยคลอดแล้วตายก็ยังเป็นบุญคุณอยู่นั่นแหละ9เดือนน่ะใช่ไหม9เดือนน่ะอยู่ในโลกของเขา9เดือนบอกที่ว่าเขาไม่มีบุญคุณจิตนั้นไม่ใช่มนุษย์เพราะข้อแรกเลยคุณนะทำกตัญญูไม่มีจบอาตมามองข้ามทันทีไม่ว่าคุณจะรวยจะจนก็ตามถ้าบอกไอ้คนคนนี้ไม่กตัญญูอาตมาบอกไปเลยจะจบเอกจบโทแล้วอาตมาไปเลยอาตมาไม่สนคนเหล่านี้ไม่สนจริงๆคนคนนี้ไม่ใช่จิตใจเขาไม่ใช่คุณไม่เคารพบุญคุณผู้ให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูมาแล้วยังไปทำร้ายเขาอีกแล้วก็ไอ้ความคิดของตัวเองและเรามาคิดเองและเราไปศรัทธาความคิดตัวเองและเราไปเชื่อความคิดตัวเองนั่นมันยิ่งกว่าหลงซะอีกหลงผิดไงแต่เข้าใจว่าตัวเองนี่โอ้โหฉันบางคนบอกฉันเป็นคนไม่มีศาสนาแล้วมาเคยเจอมีชาวอังกฤษคนหนึ่งตอนนั้นไปพุทธมณฑลก็ช่วงปฏิบัติพอเสร็จแล้วจะมีช่วงเบรกพอเบรกเขาก็ไปนั่งกินกาแฟพวกนี้ชอบพอเบรกจะนั่งกินกาแฟต่อมาก็อยู่อบรมชาวต่างชาติกรรมฐานแล้วอยู่ๆเขาหลุดมาเขาบอกที่เขามานี้เขาไม่ได้นับถือศาสนาไหนนะเขามาอย่างนั้นมาดูไม่เห็นพระเจ้าองค์ไหนช่วยใครได้เลยนะหรือเห็นคนป่วยคนแก่อยู่โรงพยาบาลไม่เห็นพระเจ้าช่วยอะไรเห็นแก่เจ็บตายเป็นแถวไม่เห็นมีอะไรเลยจะมาบอกโยมสปีกให้มันฟังหน่อยไปบอกคุณไม่มีศาสนาหรอแต่คุณยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมคนมันก็ต้องมีคุณธรรมอยู่ดีนั่นแหละแล้วคุณรู้ไหมว่าก๊อตของอาตมาสอนอะไรไม่ได้สอนว่าคนเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสอนเรื่องแก่เจ็บตายที่อยู่พูดมันใช่เลยมันสอนเรื่องแก่เจ็บตายมีชีวิตให้มันมีคุณค่าก่อนจะตายวันนี้คุณมีค่าอะไรบ้างชีวิตถามหน่อยในเมื่อคุณไม่มีก๊อตไม่เป็นไรคุณจะเป็นก๊อตเองก็ไม่เป็นไรแต่คุณน่ะเคยทำอะไรเป็นความดีบ้างเคยเคารพใครบ้างคุณไม่เคยเคารพแม้แต่ใครเลยคุณเป็นคนหยาบคายมากคุณไม่รู้เลยว่าสัจธรรมพุทธเจ้าเราสอนไว้ยังไงบุตรดาจะมาสอนไงรู้เปล่าให้มีสติใช้ชีวิตให้มีคุณค่าแล้วหลีกเลี่ยงความทุกข์ทั้งหมดจนถึงทุกข์นั้นดับอยู่ไม่ต้องการหรือไงคำนี้อยู่แสวงหาอะไรชีวิตที่มีอยู่กินกาแฟไปทำไมใช่ไหมยูมีคำตอบไหมชีวิตของยูอ่ะเป้าหมายจุดหมายคืออะไรไล่ฟังหน่อยได้ไหมยูเริ่มไร้ค่าแล้วยูพูดสัจธรรมแท้ๆว่าแก่เจ็บตายพระเจ้าไม่ได้ช่วยพระพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้บอกจะช่วยแต่บอกว่ามันเป็นไปตามวิยะธรรมาสังขาราสังขารมันเสื่อมไปโดยกาลเวลา
ม่ได้โกหกอยู่นี่อยู่ก็พูดคำสอนของพระพุทธเจ้าของอาตมานะแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นคือเวลาที่เรามีอยู่ในชีวิตตอนเนี้ยอยู่มีเมตตาไหมอยู่มีความรักไหมอยู่สงสารคนเป็นไหมอยู่เคยช่วยใครไหมอยู่เคยป้อนยาเด็กคนไหนไหมหรืออยู่เคยอาบน้ำให้ใครไหมก็บอกโน่นั่นแหละที่พูดมาหมดการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันเสียสละกันนี่มันคือหลักของมนุษย์แสดงว่าอยู่ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วอยู่เป็นอะไรเป็นผีไงเขาก็นั่งฟังเขาก็พยักหน้าเออเป็นมนุษย์งั้นทำหน้าที่มนุษย์เมื่ออยู่ทำหน้าที่มนุษย์ได้อยู่ก็มีศาสนาไม่ต้องบอกศาสนาไหนก็ได้นั่นแหละคือศาสนาแต่อยู่ปฏิเสธศาสนาแต่อยู่ห้ามปฏิเสธสิ่งที่ดีของมนุษย์สิ่งที่ช่วยเหลือมนุษย์ถ้าไม่งั้นอยู่ก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนเขาเข้าใจนะรู้สึกแววตาเข้าใจลดลงแต่ต่อมาพูดนิ่มนะพูดนิ่มอันนี้พูดให้เห็นสภาพให้เห็นเขายอมรับนะก็บอกมามาขอบคุณ thank you อยู่อยากรู้ไหมอาตมาบวชทำไมเขาก็สนใจนะเขาก็มองหน้าอยากรู้ไหมเขาก็พยักหน้าไม่ใช่บวชมาไม่แก่เจ็บตายนะอยู่บวชมารู้ว่าต้องแก่เจ็บตายรู้ไหมที่บวชมาทำไมฝึกความอดทนความเป็นคนและแสวงหาสิ่งประเสริฐสุดในการเกิดมาอยู่ว่าอะไรประเสริฐสุดรู้ไหมในความเกิดประเทศอยู่เจริญทำไมยังไม่เลิกฆ่ากันวิทยาศาสตร์อยู่ก้าวหน้าอาวุธทันสมัยก็ยังเก็บไว้เพื่อเข็นฆ่าไม่ใช่หรือก็บอกใช่แต่ที่ที่อาตมาอยู่ไม่มีอาวุธอยู่ยังมีความสุขถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ได้ผูกใจโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตหมายทำลายกันนี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมบอกใช่แต่มาบวชแสวงหาความดับเย็นอยู่ดับเย็นไหมเขาบอกไม่เออเพราะอยู่เป็นคนขาดศรัทธาไงน่ากลัวนะใช้ให้เป็นนะไม่งั้นอันตรายมารมันหลอกได้นะความดับเย็นมันเพียงพอสำหรับชีวิตของนักบวชนะซึ่งไม่พูดถึงวัตถุเลยนะที่ตมาทำสร้างโยมอย่าไปเข้าใจว่าตมาชอบสร้างมันเป็นที่พักกายที่เรามีที่อาศัยถ้าไม่มีที่นี้ฝนตกแดดออกฟ้าร้องเรามุ่งนั่งตรงไหนไม่มีห้องน้ำเราก็มุ่งไปขับถ่ายตรงไหนมันต้องมีมนุษย์ต้องมีที่มุงที่บังแต่ตมาจะไม่ทำไอ้สิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ไม่เอาทุกที่มีประโยชน์หมดใช้หมดมีประโยชน์และทำให้เป็นลมนิยสถานคือดูแล้วร่มรื่นน่าอยู่สะอาดแต่กว้างขวางบางคนถามทำไมต้องทำใหญ่ก็คนเยอะอ่ะห้องน้ำสร้างเป็นร้อยห้องสร้างทำไมคนมาเป็นพันอ่ะแล้วจะทำยังไงอาบน้ำคนละ10นาทีนะ15นาทีชั่วโมงนึง4คนสมมติว่าคนมา 3,000 น่ะ200ห้องรอนานแค่ไหนรู้ป่ะคุณมาดิแล้วคุณจะมีคำตอบเออใช่ใช่ใช่ทำไมสร้างน้อยจังอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยที่จะพูดต่อ
นะมันต้องมองประโยชน์ก่อนอาตมาสร้างคนก่อนนะโยมแล้วเอาคนนี่แหละมาศรัทธาในศาสนาในคำสอนแล้วเอามาทำที่ภาวนาที่ปฏิบัติแล้วมาสร้างวัดไม่ใช่อาตมาเริ่มจากวัตถุนะไม่ใช่อาตมาสร้างคนสร้างคนก่อนเอาคนมาสร้างวัดพระที่นี่ไม่ได้สร้างวัดเลยนั่งเฉยทุกองค์ดูดิพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยนั่งพุทโธลืมตาเสร็จแล้วเหรอใช่ไหมมีองค์ไหนสร้างวัดบ้างนั่งโยมทั้งนั้นแหละเห็นแล้วใช่ไหมโยมสร้างวัดพระก็มาดูแลวัดให้แค่นั้นแหละแต่เหนื่อยอาตมาเหนื่อยนะนี่แต่มันคุ้มอ่ะคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาตมาตายที่ยังไม่ตายที่บำเพ็ญยังอยู่พุทธานิกชนเหล่าบริษัทสี่ก็ยังมาอยู่พอนานไปต่อไปวันนี้ครบรอบทำบุญให้อดีตเจ้าวาดแน่องค์แรกเลยอาตมาไม่รู้จะทำให้ใครเหมือนกันเพราะเป็นปฐมไงปกติวัดเวลาเขาจัดงานเขาต้องมีการจัดอัฐิบูรพาจารย์อดีตเจ้าวาดนะกี่รุ่นมาแล้วของอาตมาจัดงานไม่มีอดีตเจ้าวาดไม่มีปัจจุบันเจ้าวาดต้องให้องค์นี้ไปก่อนนะพอไปแล้วต่อไปพอครบรอบครบรอบวันมรณภาพเงี้ยอดีตเจ้าวาดนะก็ว่ากันไปสมควรเวลาก็ขอยุติ